พี่บาสครับขอคำนาม1คำกล้องจุลทรรศน์โอ้โหยากจริงๆอะตอมชาเลนจ์กล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์กับอะตอมกล้องจุลทรรศน์มันเห็นไม่ถึงอะตอมมั้ยแต่มันคือความเล็กที่มันส่งความเร็วอะตอมมันก็เล็กเหมือนกันผมว่ามันไม่ถึงมันไม่ได้ไว้ส่องอะตอมพอรู้สึกว่าสิ่งที่เล็กก็คืออะตอมแล้วมันก็เป็นสายวิทยาศาสตร์เหมือนกันคือความรู้ผมไม่ถึงตรงที่เขาคุยพี่เบนพี่มีแล้วคำตอบในใจใครคิดว่ากล้องจุลทรรศน์กับอะตอมเชื่อมกันนะครับยกมือครับขอต้อนรับทุกท่านครับต้องเชื่อวันนี้นะครับสีแดงสดใสนะครับเรามากับชาวทราเวลบล็อกเกอร์เคยดูรายการนี้มาใช่ไหมครับผมวันนี้มีแขกมาคนนึงก็บอกว่าอะไรนะหูดับอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่งเป็นเรื่องจริงๆด้วยนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วพลอยไม่รู้พลอยงงแล้วไม่ใช่หูดับคือเสียงมันดังมากไม่ใช่หูดับคือเสียงมันดังมากพลอยไม่รู้พลอยงงแล้วเสียงมันดังมากใช่เดี๋ยววันนี้จะมาแบบเบาๆบางๆจางๆกระซิบกระซิบทอมเขาเสียงดังมากๆต้องระวังนะครับระวังอะผมก็ตกใจเหมือนกันนะเมื่อกี้เพราะบางคนถ่ายเสร็จปุ๊บแบบเลือดออกมาไม่เป็นรายการน้องๆเหล่านี้คือกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญทางด้านการเดินทางและเดินทางไปต่างประเทศแล้วต้องสามคนนี้เขาก็ได้นะใช่ใช่ใช่ไม่งั้นก็แปดทองนะไอ้เราสองคนมันคนละรุ่นกับเขาเลยอ่ะ77จังหวัดผมไปยังไม่ถึง10เลยตอนเนี้ยตัดออกไปมาเยอะไม่ได้ไม่ได้ดิเราต้องสวมวิญญาณดิอ๋อโอเคครับโอ้ยอย่างนี้สบายเลยสบายเลยมาจากช่องไหนกันบ้างดีกว่าแนะนำตัวกันหน่อยผมจากดีนบล็อกครับปัจจุบันนี่สถานที่ตั้งอยู่ที่ปัตตานีอยู่ที่ปัตตานีใช่ครับพี่เคยไปว่าปัตตานีเคยที่ไหนครับเคยไปสงขลาสงขลาไม่ใช่ปัตตานีไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่จังหวัดนะไม่ถึงไปได้แต่ว่าคุยกันแล้วคุยกับน้องๆอ่ะว่าออฟฟิศอยู่ปัตตานีใช่แล้วเป็นไงมากรุงเทพได้ก่อนนั่นแหละนั่งเครื่องมาเมื่อวานน้องเขานั่งเครื่องมาทั้งคณะเพื่อมาถ่ายรายการนี้มาถ่ายแล้วก็กลับเนี่ยไม่บินกลับเย็นนี้เลยใช่ๆผม MC พี่เว่งฮะรีบอ่ะรีบครับผมมาจริงด้วยเขินเนี่ยพี่เขินนะเนี่ยขอบคุณที่เชิญมาได้หน้าแดงอีกแล้วสวัสดีค่ะพลอยจากพิกกับพลอยค่ะเป็นสาวสวยคนเดียวจริงวันนี้ทำเป็นเพจท่องเที่ยวแบบเที่ยวไปเรื่อยล่าสุดไปไหนมาล่าสุดเพิ่งกลับมาจากเกาหลีก็ไปนอนแบบต่างจังหวัดริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปดูวิถีชีวิตใช่ประมาณนั้นด้วยคล้ายๆกันมาที่พี่บาสบ้างครับครับผมสวัสดีครับบาสโกเป็นโกบล็อกครับนี่ก็เป็นช่องท่องเที่ยวก็เที่ยวไปเรื่อยๆล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์ได้ข่าวว่าพาน้องทั้งออฟฟิศไปอ๋อใช่ไปทั้งออฟฟิศเลยพี่20กว่าคนใช่ใช่โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่พาไปได้ยังไงอ่ะพี่พาไปได้ยังไงก็พาซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วพาไปเลยเยี่ยมเลยเอออฟฟิศมึงล่าสุดนี่พาไปไหนวะเดี๋ยวผมจะไปพัทยาผมไปทำออฟฟิศด้วยพี่เองปัทยาก่อนคนเยอะไงเราบัสมือต้องการตากล้องเพิ่มแบบว่าไอ้น้องเสื้อแดงด้านซ้ายดูเหมือนไม่แฮปปี้กับตรงนี้เท่าไหร่เว้ยแล้วมึงจะย้ายช่องเลยเหรอพี่เจงจะย้ายรถมือซื้อปัทยาก็น่าเที่ยวมีพาราชูทเออผมจะไปนั่งบานาน่าโบ๊ทมึงดูรับทราบดีกว่าทำไมฮะรับทราบเที่ยวไหนแปดทออ่ะเออครับผมเจงจากรับทราบครับก็ส่วนใหญ่ก็ทำรายการท่องเที่ยวจังหวัดละ1 EP กะว่าจะ77จังหวัดให้ครบเลยนะอันนี้ถ่ายมาตั้งแต่เริ่มทำนี่ก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วนะผมเพิ่งได้20จังหวัดเองโอ้เยอะอยู่นะ24-25อะไรอย่างงี้แปลว่าละเอียดมาที่นัดบ้างครับผมนัดเองก็เที่ยวเยอะนี่ไปแบบโอ้โหขึ้นเขาลงห้วยชอบเที่ยวต่างจังหวัดอุทยานเดินทางเดินป่าครับทุกคนตรงนี้นะครับก็ชอบเที่ยวกันทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเลยเราอยากจะรู้ว่าเวลาที่เราไปตามที่ต่างๆเนี่ยเราเห็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาโลกของเรายังไงบ้างจริงๆผมก็ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่แบบว่าคนประชาชนอาจจะลำบากบ้างอะไรเงี้ยฮะเวลาสิ่งที่ผมเห็นก็คือประชาชนเขาเนี่ยพอเวลากินข้าวหรือกินอาหารเนี่ยเขาจะกินเกี้ยงไม่เหลือใช่เขาจะกินไม่เหลือเลยเรื่องของอาหารหรือสิ่งปัจจัยยังชีพอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องทำให้มันมีค่ามากที่สุด
ใช่ครับครับผมของพลอยก็น่าจะเป็นเรื่องของอาใส่เสื้อผ้าซ้ำๆฟาสต์แฟชั่นหน่อยๆเพราะว่าอุตสาหกรรมของแบบว่าสิ่งทอเนี่ยมันค่อนข้างทำร้ายโลกค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆเวลาซื้อเสื้อผ้าก็จะเน้นแบบซื้อเรียบๆแบบเนี้ยแบบว่าให้มันใส่ซ้ำๆได้แล้วคนไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยคนจำได้ก็ไม่เป็นไรก็มันเสื้อผ้าเรียบๆประมาณถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับแขกรับเชิญของเราแต่ละคนก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการรักโลกที่ดีเหมือนกับโค้กลูกค้าของเราในวันนี้ครับที่คิดเพื่อโลกออกแบบขวดที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% โอ้ทั้งขวดโค้กรสชาติออริจินอลและขวดโค้กสูตรไม่มีน้ำตาลขนาด1ลิตรตอนนี้เป็นขวดจากพลาสติกรีไซเคิล 100% เลยผ่านกระบวนการผลิตขวดใหม่จากการนำขวดเก่าที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพสะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐานอย.ไม่ใช่การนำขวดเก่ามาล้างแล้วเอาน้ำใส่เข้าไปใหม่ครับนอกจากเราจะได้สดชื่นกับความอร่อยซ่าของโค้กแล้วเนี่ยนะฮะยังช่วยส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อความยั่งยืนอีกด้วยช่วยลดขยะเรียกได้ว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนและก็ได้รักโลกอีกด้วยครับเอาละครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันหอมปากหอมคอทั้งเรื่องการท่องเที่ยวและการรักโลกนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องมาเล่นเกมกันแล้วครับเจอกันเลยครับคำต้องเชื่อวันนี้ครับเราจะเล่นกันอย่างจริงจังจริงจังอยู่ครับโอ้ผมเห็นเขาพูดงี้ทุกรอบโอเคอะไรที่ต้องแข่งกับพี่ผมจริงจังหมดอะกูก็ไม่ได้กลัวมึงเท่าไหร่หรอกบาสจริงจังผมดูคลิปพี่พี่จริงจังมากเลยเกมไอ้นี่จริงจังจริงๆเนี่ยพี่แสดงไม่เป็นเอาไอ้นี่จริงเลยพลอยจัดการเขาดิผมเขาหน่อยพี่ฟังพลอยพูดนะเดี๋ยวพลอยจะขอพูดอะไรกับพี่สักประโยคนึงการที่พลอยมาวันเนี้ยพลอยเน้นเข้าร่วมใช่ไม่เน้นชนะอะไรอ่ะให้ข่มเขาอันนี้ข่มหรืออะไรมันมอบเนี่ยข่มแต่พลอยทำเต็มที่ที่สุดจะไม่ใช่คนแรกที่ตายละกันมาดูกันมาดูกันแล้วเดี๋ยวเกิดตายจริงเนี่ยผมจำได้เลยวิธีตัดก็คือเป็นขาวดำมาไม่ใช่คนแรกที่ตายละกันด้วยคนเริ่มคนแรกนะครับคือพี่เหว่งนะครับครับผมครับพี่เหว่งเตรียมนะดีนะครับโอเคดีพร้อมนะครับถ้าจะพูดกริยาเติมการเข้าไปข้างหน้าก่อนนะพี่เหว่งครับขอคำนาม1คำโค้กความซ่าโซดาน้ำเปล่าผมบอกตรงเลยผมมากี่รอบผมก็โดนอย่างนี้มันโอ้ยมันกินจะน้ำอัดลมลืมช็อตอยู่ว่าออกเขาน้ำไปแล้วก็เลยแบบมีไอเราก็นึกถึงแต่ลูกค้าน้ำอัดลมน้ำอัดลมเราเบรกตัวเองไงแล้วพี่น้ำปากพวกผมกำลังจะบอกอยู่ว่าหนูไม่ต้องกังวลหรอกว่าหนูจะเป็นคนแรกเลยเดี๋ยวพี่รับจบเองรู้นะห้ามจะเป็นห่วงแบบพวกเธออ่ะเพราะว่าเธอเพิ่งเล่นใหม่ไงเธอจะตกใจไม่ห่วยบ้าเพราะไม่ขี้โม้เอ้าส่วนนัดเล่นหลายรอบของพี่ไม่เป็นไรน้องนัดเป็นคนเริ่มนะครับนัดไปทางพี่เหว่งแล้วก็ดีนะครับได้ครับผมนัดครับขอคำนาม1คำการจุ๊บริมฝีปากฟันร่างกายหูตาขนปากปากโอ้ยน้องโอ้ยริมฝีปากปากบินมาต้องไกลบินมาต้องไกลโอ้โหไม่ใช่อุ้ยตาดอกตาดอกอุ้ยตาดอกไม่ใช่บินมาตั้งไกลยังไงดีวะไม่ทันแล้วพี่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพี่อุ้ยเจ็บแสบให้น้องคอใหม่ได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เย้ยพูดอะไรไปกันเนี่ยพี่ชอบแซวพี่ขอโทษไม่เป็นไรพลอยเริ่มที่น้องพลอยนะครับน้องพลอยมาทางพี่บาสนะครับน้องพลอยครับขอคำนาม1คำต้นไม้ใบหญ้าวัชพืชผักตบความอร่อยความอร่อยความซ่าครับความซ่าความอร่อย
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ตายหลังให้เจ๋งแล้วก็ดีแต่ต้องงงเมื่อกี้นิดนึงนะผักตบแล้วก็มาต่อด้วยความอร่อยอ่ะเอองงเหมือนกันอ๋อคือเคี้ยวผักตบกันได้พี่อ่ะกะว่าเธอตอบว่าชวาโอ้ยไม่รู้ว่าชวาคือคำหรือเปล่าเป็นคำเป็นคำนามสุดยอดเลยไม่น่าอย่างน้อยก็เป็นชื่อเกาะใช่เป็นเกาะเป็นเกาะทางอินโดนีเซียใช่เป็นเกาะใหญ่เหมือนกันเพราะรู้ด้วยตบชวาเนี่ยก็มาจากอินโดนีเซียไงของจริงของจริงตอนนี้ครับเหลือ3คนครับพี่เหวงพี่บานน้องนัทรับไปคนละ1คะแนนเริ่มที่พี่บาสนะครับพี่บาสไปน้องนัทแล้วก็พี่เหว่งนะครับพี่บาสครับขอคำนาม1คำเนลสันแมนเดลาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ไทยพัทยาเครื่องเล่นต้องมาละรถไฟเหาะสวนสยามทะเลกรุงเทพระยองจันทุเรียนมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองฝรั่งพริกเกลือน้ำจิ้มเฮ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้จะบอกว่าสูตรเด็ดเองด้วยนะน้ำเปล่าน้ำจิ้มเอ้ยน้ำตัวเองด้วยน้ำเปล่าใช่ใช่คุณไปแล้วไงมันไปแล้วไม่เป็นไรบาสไม่เป็นไรไม่มีสีรอบว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่หมอนั่นเขาดึงสุดๆเลยผมชอบเดี๋ยวกูรอเลยกูต้องเล่นบทบาทนี้เพราะเหรอก็ขิงเพื่อให้มันมีสีสันดูดิอ่ะคุณดูก็ได้เข้าใจกูเราต้องขิงเขาจะได้สู้ๆกันได้มีอรรถไงครับได้ปกติผมจะซอฟๆนัดครับขอคำนาม1คำภูเขาไฟไฟรถไฟเหาะรถไฟไปตอนไหนวะรถไฟบ้านหลังโอ้ยบ้านผมวางไว้ให้พี่เองแหละขอบคุณมากผู้ชนะรอบนี้ครับน้องนัทบางละมาไอ้เกมจริงๆมันเครียดนะไม่เครียดนะไม่ผมเครียดผมเล่นตลอดเลยเล่นเล่นกี่ทีก็เครียดนะพอเล่นเอาแบบเวอร์ชันเล่นๆมั้ยเดี๋ยวกูทำเวอร์ชันเล่นให้ดูเวอร์ชันเล่นๆอ่ะเริ่มพี่นัดนะครับนัดไปทางเจงพี่บาสน้องพลอยแล้วก็ดินแล้วก็พี่เบ่งนะครับครับผมมาจากด้านนี้นะเฮ้ยอะไรอ่ะทำเป็นไรอะไรแค่ต่อกันเนี่ยหรอไม่อยากต่อจากพี่บาสทำไมอ่ะพี่ทำอะไรพี่ไม่ทำอะไรเลยพี่บาสโหดโหดอะไรล่ะโอ้ยดูจากเนลสันเมเดล่าเมื่อกี้นี้แล้วก็ร้ายกาจอยู่นะภาษาอังกฤษไปเลยพี่พลอยนัดครับขอคำนาม1คำขวดพลาสติกฉลากการนำไปรีไซเคิลการนำไปรีไซเคิลมินมาตั้งไก่ผมพูดเองนะพูดเองได้พูดเองก็ได้เอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีอีก2รอบไม่ถ้า2รอบนี้ก็จะไปยิงเดี๋ยวเราคัดเสร็จปุ๊บเราเล่นกันต่อดีไหมเอาให้เชี่ยวเลยไม่พี่เราเข้ามากัน4คนด้วยนะใช่โหยาวมากเลยการไม่เป็นไรแทนพลอยด้วยนะครับการนำไปรีไซเคิลอ่ะ7เขาอันนี้ไม่ท็อปเนี่ยมันยาวแบบไม่ใช่ประโยชน์ใช่ไหมไม่เป็นไม่ได้ถือว่าเป็นการนำไปรีไซเคิลที่ช่วยเธอเพราะว่าอธิบายปุ๊บคนดูคนได้เข้าใจเลยพี่เบ่งเป็นคนเริ่มนะครับพี่เบ่งไปทางนัดนะครับพี่แบงค์ครับถ้าพร้อมแล้วขอคำนาม1คำพัทยาพาราชูตนี่แม่งเล่นกูอีกแล้วลงการบินแล้วเขาใส่ไปเยอะเลยกันเป็นแบบโอ้โหการนำไปรีไซเคิลการบิน
ไม่ต่างจากผมไม่ต่างไม่ต่างนั่งกลับไปพร้อมมาเลยไหมมาผมที่แถวนี้เริ่มที่น้องพลอยนะครับอย่าซ้ำกับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับน้องพลอยครับขอคำนาม1คำคริสโตเฟอร์โนแลนเด็กๆไปน้องภาพยนตร์เอ้ยผู้กำกับผู้ช่วยผู้ช่วยผู้กำกับผู้ช่วยโอ้ยผมชอบเมื่อกี้จะพูดเต็มๆนะผู้ช่วยผู้กำกับแต่ว่าในหัวคิดอ๋อผู้กำกับไม่ได้แล้วผู้กำกับไม่ได้แล้วจริงๆถ้าตอบว่า director assistant อันเนี้ยได้อยู่เอาภาษาอังกฤษได้เออวันหลังไปทางนั้นดีกว่าเออเฮ้ยเรารีเซ็ตใหม่มั้ยเพราะตายกันง่ายหลายคนอ่ะเอ้ยโอ้ยง่ายแล้วดึงง่ายแล้วนายคนนั้นอะไรนะนายคนนั้นเขาดึงยังไงรอบนี้ครับ3คนสุดท้ายนะครับพี่เวงน้องนัทน้องพลอยรับไปคนละ1คะแนนพลอยมีแต้มละน้องพลอยเริ่มนะครับน้องพลอยครับขอคำนาม1คำหลอดไฟไส้ตับไตโรคศพตาย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 จริงจริงตาย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 โอ้ยแข่งกันนัดอีกแล้วอ่ะเหลือ2คนอีกแล้วน้องนัทกับพี่เวงนะครับอุ้ยแล้วถ้าพี่แพ้มันอีกนี่พี่มีโอกาสชนะเพราะพี่เป็นคนเริ่มครับรอบนี้พี่กดดันที่ไหนเฮ้ยกดดันดิเฮ้ยวันนี้เหมือนเราจะมีปัญหากันนัดไอ้งี้ของที่แล้วก็ไอ้กล้าพี่เวงเป็นคนเริ่มนะครับนัดเตรียมพร้อมให้ดีครับพี่เวงครับขอคำนาม1คำนัดความสำนึกผิดความสำนึกผิดไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจโอ้โหแล้วที่สุดยอดเลยครับโอ้ยหูแม่งโจมตีด้วยคำนี้อ่ะเราจบเลยผมมารูปแบบเป็นประโยคแบบเอาไปไม่เป็นเอาก่อนนั้นไหมนัดแล้วมันมาความสำนึกผิดนี่คืออะไรพาราพัทยาสวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ต้นเออเขาแล้วจบเลยแล้วมาดูความสำนึกผิดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ได้ใช่ได้เฮ้ยนัดแม่งไลฟ์เว้ยพูดถึงในตอนนี้ครับนัดบางระมาดต่อไปเป็นรอบที่3นะครับนัดเป็นคนเริ่มนะครับนัดไปพี่เหว่งแล้วก็ดีนะครับถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกว่าคำตอบของเพื่อนไม่เชื่อมโยงกันนะครับเราสามารถชาเลนจ์ได้ตลอดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนก่อนหน้าเราติดกันกับเรานะครับเพื่อได้2แต้มนะครับแต่ถ้าชาเลนจ์แล้วแพ้ก็คือตายนะครับน้องนัดครับขอคำนาม1คำการรีไซเคิลครบความซ่าโซดาเอาเหมือนเดิมน้ำเปล่าโค้กความซ่าโซดาน้ำเปล่าอร่อยไอ้เจ๊งเมื่อกี้กำลังก็ล้นอยู่เลยว่าล็อกเดิมล็อกเดิมล็อกเดิมนี่อย่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าพูน้ำอัดลมไม่ได้นะอ๋อแล้วอัดลมจะน้ำอัดลมกูง้างมาตลอดกูอยากพูดมากเลยเนี่ยโค้กความซ่าโซดาน้ำเปล่าโค้กความซ่าโซดาน้ำเปล่าเมื่อกี้เอาเทปที่แล้วมาฉายหรือเปล่าวะมันมาได้ยังไงมันโอ้ยมึงเข้าล็อกเดิมเลยมึงนั่งลุ้นอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่มึงลุ้นนะกูก็ลุ้นกูลุ้นว่าจะข้ามไปได้หรือเปล่ามึงตายจริงเฉยโอ้ยเริ่มพี่นัทนะครับนัทครับขอคำนามหนึ่งคำจอร์เจียยุโรปความหนาวความอีกแล้วไม่ดีซ่าผมดีเองความซ่าความหนาวเฮ้ยพี่ไม่ต้องขนาดนี่กูห่วงมึงจริงๆเนี่ยเฮ้ยน้อง
ผมว่าเดี๋ยวผมจะบินกับปัตตานีกับมันละมีผมกับมันยังไม่ได้แต้มเลยเนี่ยแล้วก็นั่งทันกันอยู่2คนเนี่ยรบกวนเอาไปบ้านไปด้วยป่ะถ้าจะไม่ค่อยก็ดีมาเริ่มพี่น้องพลอยนะครับน้องพลอยครับพร้อมแล้วขอคำนาม1คำผีปอบโอ่งไก่เด็กมังกรเดี๋ยวไก่เมื่อกี้อะไรมังกรอ๋อมึงพูดมังกรใช่ไก่ไก่มึงกินอะไรเจอโอ่งเจอโอ่งเข้าไปเจอโอ่งเข้าไปไม่ร้องไม่ทันร้องไม่ทันลาดลีไม่ตายเพราะโอ่งเอออ่ะ3คนสุดท้ายครับพี่เบ่งพี่บ้านน้องพลอยรับไปคนละ1คะแนนเราไปหมวดใสๆไหมล่ะน่าใสๆมาหมวดผลไม้ไหมแล้วแม่ไหมแล้วแต่พี่หมวดใสๆไม่ใช่พี่เบ่งมาน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเล่นไปแล้วน้ำเปล่าไม่ได้แล้วน้ำเปล่าไม่ได้พี่เบ่งไปทางน้องพลอยนะพี่เบ่งขอคำนำหนึ่งคำขวดฝาฉลากสีแดงเสื้อท่านกางเกงเส้นใหญ่สิ่งทอหัตถกรรมอุ๊ยตับยากต่างจังหวัดกรุงเทพเมืองหลวงอยุธยาประวัติศาสตร์โอ้การศึกษาการอาจารย์ไม่ห้ามพูดส่งนี้เลยพี่การความไปหมดแล้วการรีไซเคิลการศึกษาเฮ้ยอีกแล้วนะใครอีดิเตอร์ช่วยตัดตอนที่มันฉีกพี่ตอนแรกลงมาหน่อยเฮ้ยแบ็คขึ้นอยู่แล้วอะไรที่ต้องแข่งกับพี่ผมจริงจังหมดผมจำได้เลยวิธีตัดก็คือเป็นขาวดำมาทำเนี่ยพลิกกับพลิกโอเคครับครับครับผมพลอยมาโอเคคนเริ่มคือพี่เวงนะครับน้องพลอยสู้ๆนะครับเดี๋ยวชงไปให้หวานๆเลยพี่เวงครับขอคำนามหนึ่งคำนางเอกพลอยไพลินพิมประภาประวัติศาสตร์พิมประภาพิมประภากูว่าแล้วกูว่าแล้วประวัติศาสตร์ใช่ไหมโอ้โหไม่ได้ไปเล่นพี่มันเลยคิดว่าเราคือคนสำคัญนี่พอชนะหรือเนี่ยใช่ใช่นี่พอชนะพี่บ้านเหรอเนี่ยแล้วเขาน่าจะพูดอย่างเงี้ยอีกประมาณเป็นเดือนอีกยาวเลยคำเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคำว่าการรีไซเคิลนะครับซึ่งก็อยากจะย้ำนะครับว่าทางโค้กนะครับอยากจะชวนทุกคนเนี่ยส่งคืนขวดโค้กครับเพื่อให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ใช้ได้ไม่รู้จบนะครับแค่นำขวดพลาสติกเปล่าไม่จำกัดแบรนด์นะครับนั่นแปลว่าจะใช้ขวดของอะไรยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนำไปส่งคืนได้ตามจุดรับวัสดุรีไซเคิลของ Trash Lucky ครับซึ่งพอไปส่งแล้วเนี่ยนะครับมีลุ้นได้รับรางวัลกว่า2ล้านบาทด้วยนะครับนี่ยอดครับยอดนะครับใครมีขวดอะไรเอาไปบริจาคกันได้เลยนะครับอ่ะต่อไปรอบที่4ครับเป็นรอบสุดท้ายรอบที่4ครับเป็นรอบสุดท้ายคนเริ่มคือน้องพลอยนะครับแล้วก็มาดีนแล้วมาทางดีนถูกป่ะใช่ครับใช่เอาอีกแล้วเฮ้ยเหมือนไม่ยอมเอาออกกันแล้วมึงอย่าไปค้างเนี่ยมันเป็นล้างมันเป็นล้างเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเออตั้งใจเว้ยตั้งใจเว้ยพลอยเอาเบาๆนะพลอยน้องพลอยครับขอคำนาม1คำการเกิดใหม่ชีวิตเด็กผู้ใหญ่ชราชราชราไอ้เจ๊อีกแล้วเหรอเฮียบคนหลังไม่มาแล้วผู้ช่วยอร่อยชราสี่รอบนี่พี่พูด4คำเองนะเนี่ยเปี้ยง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 พูดปุ๊บเข้าเลยกูไปเล่นเกมอื่นดีกว่าเชิงน้อยใจแล้วว่ะอ่ะมาที่พี่บาสนะครับพี่บาสเป็นคนเริ่มนะครับพี่บาสมาทางน้องพลอยนะครับพี่บาสครับ
ขอคำนาม1คำกล้องจุลทรรศน์โอ้โหยากจริงๆอะตอมชาเลนจ์เฮ้ยเอาแล้วกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์กับอะตอมกล้องจุลทรรศน์มันเห็นไม่ถึงอะตอมอ่ะแต่มันคือความเล็กที่มันส่งความเร็วอะตอมมันก็เล็กเหมือนกันผมว่ามันไม่ถึงมันไม่ได้ไว้ส่องอะตอมแต่ว่าถ้ากล้องจุลทรรศน์มันเห็นถึงความเล็กแล้วพอรู้สึกว่าสิ่งที่เล็กก็คืออะตอมแล้วมันก็เป็นสายวิทยาศาสตร์เหมือนกันอะตอมนี่เราต้องเอาอะไรดีพี่ตายแล้วเดี๋ยวๆทางเงี้ยวเราต้องคุยกัน2คนแล้วรอตัดสินไอ้น้องเครื่องออกกี่โมงไปกติกาไปกติกาเจ๋งแต่ว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยพอรู้สึกว่ามันคือแบบอาสาวิทยาศาสตร์แล้วมันส่องสีที่เล็กที่มากมากแต่ว่าอะตอมมันก็คือสิ่งที่เล็กมากๆเหมือนกันแต่มันไม่ได้เห็นถึงโครงสร้างเคมีไงแต่มันก็คืออยู่ในสายวิทยาศาสตร์แล้วมันก็เล็กมากๆถึงแม้มันจะส่องไม่ถึงมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ดูสิ่งนั้นแต่ว่ามันคือสิ่งที่เล็กเหมือนกันคือความรู้ผมไม่ถึงตรงที่เขาคุยผมเลยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้พี่เบนพี่มีแล้วคำตอบในใจเมื่อมีการชาเลนจ์กันแบบนี้นะครับทั้ง2คนได้แสดงทัศนะแล้วนะครับใครคิดว่ากล้องจุลทรรศน์กับอะตอมเชื่อมกันนะครับยกมือครับดีแล้วใช่และผลออกมาว่าไม่เชื่อไม่เชื่อมอ่ะคือไอ้ผมไม่รู้ว่าเชื่อมหรือเปล่าไงแต่ว่าไม่บาร์อธิบายถูกเลยมันดูถึงอะตอมไม่ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เราแวบแรกก็คิดถึงนะก็คือกล้องจุลทรรศน์ส่องไปที่เนี่ยมันขยายไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆอีกเราเลยถึงอะตอมตอนแรกอ่ะเลยสงสัยนะมึงชาเลนจ์ทำไมวะแต่ไม่รู้ไงแต่ว่าทุกวันนี้มันมีส่องได้ถึงหรือยังอาจจะถึงแต่ถ้าส่องได้จริงนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะผมชนะไปแล้วครับพี่บาสนะครับชาเลนจ์ได้นะครับรับเพิ่มไปอีก2คะแนนขอบคุณครับขอบคุณครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าผลการโหวตเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมาจากความรู้สึกของพวกเราตรงนี้อาจจะไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประกอบอาจจะไม่ถูกก็ได้แล้วอาจจะไม่ตรงกับคนที่ดูอยู่ทางบ้านครับผมดังนั้นถ้าใครมีข้อมูลเรื่องนี้อยากจะแบ่งปันอยากจะแชร์ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้กูก็ตกใจเหมือนกันนะทุกคนไม่ยกอ่ะกูก็เลยจะวาร์ปลงออกเมื่อกี้ที่ไม่ยกเพราะรู้สึกพี่บาสดูน่าเชื่อถือมากเลยไม่เพราะผมก็รู้สึกเหมือนพี่เขาไงว่ามันไม่น่าจะส่องถึงอะไรอย่างนี้บาสแม่งร้ายว่ะต่อไปนะครับมาที่โอเคผมเตรียมแล้วอย่ารอดแค่ทีเดียวได้แต่แน่ไหมวะเอาอีกแต่หนึ่งครึ่งจะออกครึ่งจะออกแล้วมีหลายไฟโอเคน้องดีนเป็นคนเริ่มนะครับน้องดีนครับพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำเล็กโตบาซิลัสจุลินทรีย์อะไรมึงทำอะไรอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงอะไรอะไรส่งซิกอะไรผมนึกว่ามันจุลทรรศน์กับจุลินทรีย์ไม่ขอโทษเดี๋ยวตอนนี้เหลือใครบ้างนะครับนี่เหลือพี่บาสดีนพี่เฮ้ยพี่เวงน้องดีนพี่บาสรับไปคนละ1คะแนนเฮ้ยผมได้คะแนนแล้วอ่ะผมได้คะแนนแล้วได้แล้วคุ้มค่าตั๋วแล้วคุ้มแล้วอย่างนี้ผมก็กลับปัตตานีคนเดียวนะเฮ้ยวันนี้ดีนอยู่นี่นะเอาจริงกลับไปเริ่มที่พี่บาสนะครับครับพี่บาสครับขอคำนำหนึ่งคำเทเลสโคปโอ้โหวิทยาศาสตร์วิชาไอเราก็ดันมาแบบคล่องคอพอดีเลยคุณรออยู่แล้วคุณบ้าคุณจะมาชดทำไมเล่นครับพี่จะพูดว่าอะไรอยากจะได้ยินที่พี่ห้องเรียนห้องเรียนผมเคยเห็นพี่พูดภาษาเป็ดอ่ะพูดอย่างเงี้ยนะบ้าดีไงแห้งเหมือนตอนนี้เลยอุ้ยอุ้ยฉันสองคนพี่เวงทิ้งแพ้ชนะไม่สำคัญน้องพิธภาพตรงนี้ก็ต้องย้ำว่าดินเป็นคนเริ่มนะครับโอเคครับลองคิดดีๆครับว่ามีคำศัพท์อะไรที่อยู่แถวละแวกบ้านเราที่ว่าพี่เหว่งไม่น่าจะรู้ไหมนะอย่าพูดไปขนาดนั้นเลยว่าผมก็ไม่รู้คำศัพท์ภาคใต้เยอะหรอกน้องดินครับครับผมถ้าพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำ
Oppenheimer โอ้โหภาษาต่างประเทศอังกฤษรูนี่คริสติโน่โรนัลโดซาอุน้ำมันตะวันออกกลางทะเลทรายทะเลทรายคลินิกโอ้โหเลเดียวกันเทเลสโคปทะเลทรายพี่จะพาน้องลงไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเลดำดูปะการังพี่จะอ๋อเลเดียวกันเดียวกันโอ้สับโคตรยากอะเมื่อกี้กำลังจะไปความรู้ทางตะวันออกกลางแล้วจะไปทรายไปน้ำมันกันแล้วร้อนแล้วน้องนัทกับพี่เวงครับเสมอกัน6คะแนนนี่เป็นแชมป์ร่วมสมเป็นเจ้าบ้านสมเป็นเจ้าบ้านก่อนจากกันไปนะครับขอเล่ากิจกรรมดีๆเมื่อวันที่18ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโคคาโคล่าจัดใหญ่เปิดตัวแคมเปญโค้กคิดเพื่อโลกขวดจากพลาสติกรีไซเคิล 100% คืนขวดโค้กเกิดเป็นขวดใหม่ไม่รู้จบโอ้ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์มีกิจกรรม Sustainable สนุกสนุกให้หลายคนเนี่ยได้ไปกระทบไหลกับพีพีกิจด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมและอีกกิจกรรมนะครับที่พลาดไม่ได้ตอนนี้นะฮะก็คือกิจกรรมส่งคืนขวดโค้กครับเพื่อให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์มาใช้ใหม่ได้อีกไม่รู้จบครับแค่เพียงไปส่งคืนตามจุดดรอปพอยต์เนี่ยฮะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลกว่า2ล้านบาทครับผมสุดยอดสุดยอดพี่ดีใจเวลาแบบว่ามีสปอนเซอร์แล้วก็มีโครงการดีๆมาแบบนี้นะครับใช่ครับนี่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จปั๊บผมกลับบ้านเนี่ยไปตามหาขวดเพื่อจะนำไปส่งคืนเลยเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าใช้ขวดของผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของโค้กเท่านั้นนะครับไม่ว่าขวดอะไรนำไปเลยเขาเอาไปผลิตใหม่วันนี้นะครับสนุกสนานมากมายเวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคำต้องเชื่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับWe'll be right back.